เอ๋ยวันนี้พี่มีการทดลองสนุกๆมาแสดงให้เอ๋ยแล้วก็น้องๆทางบ้านได้ดูอีกเช่นกันนะครับเรื่องอะไรคะวันนี้เป็นเรื่องของแม่เหล็กทำยังไงอ่ะแต่เป็นแม่เหล็กที่เรายังไม่เคยแสดงมาก่อนด้วยซ้ำแล้วก็น่าสนใจมากเลยอยากดูมากยังไงคะก็คือพี่มีท่ออลูมิเนียมนะครับแล้วก็แม่บรรทัดอลูมิเนียมอย่างนี้มี2อันมาต่อกันนี่คือเอามาทำอะไรแล้วก็มีน็อตนะแล้วก็มีแม่เหล็กแต่ง่ายมากเลยจะเห็นว่าท่ออลูมิเนียมหรือแม่บรรทัดอลูมิเนียมพวกนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมมันไม่ดูดเลยถูกไหมนะครับสงสัยไหมว่าเอ๊ะมันไม่ดูดมาอะไรกับแม่เหล็กแล้วมันยังไงใช่ไหมอ้าวน้ำหนักอะไรหนักกว่ากันนะให้จับเออว่าแม่เหล็กหนักกว่าแม่เหล็กหนักกว่าไอ้คิดว่าถ้าปล่อยมาพร้อมกันเนี่ยอะไรจะตกถึงกันถึงพื้นก่อนก็แม่เหล็กสิคะมันหนักกว่าหนักกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าน้ำหนักเท่ากันนี่นะครับเรื่องของแรงโน้มถ่วงเนี่ยไม่ว่าวัตถุจะหนักยังไงก็แล้วแต่นี่นะครับหากไม่มีแบบแรงต้านหรืออะไรก็แล้วแต่นี่มันจะตกมาถึงพร้อมกันเลยเห็นไหมไม่เกี่ยวกับน้ำหนักไม่เกี่ยวแต่ว่าพี่จะแสดงอะไรให้ดูนะนี่ท่ออลูมิเนียมนะครับเอ้ยลองดูนะเอ้ยคิดว่าแค่ตรงนี้นะครับถ้าปล่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวให้เอ๋ยปล่อยน็อตอีกอันนึงปล่อยพร้อมกันนะเดี๋ยวรับ1องศาปล่อยพร้อมกันเราลองมาดูนะครับว่าน็อตนี่จะตกลงมาถึงโต๊ะเนี่ยถึงพื้นเนี่ยเร็วขนาดไหนพร้อมนะเอา1 2 3นะครับเร็วมากเลยเนาะมากแบบอ้าวคราวนี้ลองมาดูนะครับพี่จะปล่อยแม่เหล็กเดี๋ยวเอ๋ยปล่อยน็อตให้ดูเอายังไม่ต้องก่อนก็ได้เดี๋ยวพี่แค่ปล่อยแม่เหล็กดูก่อนนะครับอันนี้คือแม่เหล็กที่เรานะเอาดูนะเพื่อเปรียบเทียบกับน็อตเมื่อกี้เอา1 2 3โอ้เดี๋ยวเราปล่อยพร้อมกันเอา1 2 3โอ้โหเห็นมั้ยน็อตลงมาไปก่อนต่อนานนานข้างในก็ไม่มีอะไรเลยครับก็กลวงไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับทำไมมันถึงช้าน้องสงสัยมั้ยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเรามันจะแสดงให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นไม้บรรทัดอลูมิเนียมเหมือนผ่าท่อนี้มาเนาะมันผ่าท่อนี้มาให้ดูนะครับผ่ามาแล้วก็คลี่ออกมาให้ดูเวลาน็อตเราวางไว้บนนี้เนี่ยนะครับแล้วเราให้ดูเวลาไหลลงมาเนี่ยเร็วนะเร็วไหมเร็วไหมเร็วไหมดูนะทีเอาแต่ดูนี่โอเคแม่เหล็กนะครับน้องๆจับตาดูให้ดีนะครับโอ้โหคนละเรื่องเลยมากเลยใช่ไหมทำไมอะคะทำไมไม่ดูดกันทำไมไม่ดูดกันถูกไหมครับแค่ดูกว่าจะถึงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการเหนี่ยวนำไฟฟ้านั่นเองนะครับเวลาเรามีแม่เหล็กนะครับเครื่องที่อยู่บนโลหะหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมันก็จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลนั่นเองกระแสไฟฟ้านี่นะครับก็ไปสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมาต้านการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กนี้เห็นไหมครับเคยเห็นไหมเวลาเราขึ้นรถไฟฟ้านี่นะครับหรือว่าพวกรถยนต์ไฮบริดนะครับเขาก็จะมีเบรกเขามาทำเบรกนั่นเองอ๋อใช้หลักการนี้ใช้หลักการเดียวกันนะครับนะครับเออก็ได้นะทำให้คือการเคลื่อนที่ช้าลงนะครับเวลาเราปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปพวกโลหะอะไรก็แต่นะครับพวกนี้จะเกิดการเหนี่ยวนำไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วถ้าเกิดอีกข้างหนึ่งนี่เป็นสนามเป็นแม่เหล็กเหมือนกันเนี่ยมันก็จะต่อมันก็จะต้านกันทำให้ยานพาหนะนั้นนะครับช้าลงนั่นเองใช่ไหมครับที่เด็กจะกระพริบตามากกว่าผู้ใหญ่เออว่าไม่จริงนะจริงสินี่ไงพี่กระพริบใหญ่เลยนี่กระพริบบ่อยกว่าเออเห็นกระพริบเลยนี่เด็กนะอ้าวป้าจริงเหรอไม่ใช่นะอ้าวและคำตอบก็คือไม่จริงค่ะนิตาแล้วรู้อายุหมดเลยเห็นกระพริบตาขนาดนี้ละการกระพริบตาทำให้ผิวตาชุ่มชื้นไม่แห้งแล้วก็ไม่แสบตานะครับตามปกติเด็กจะกระพริบตาน้อยกว่าผู้ใหญ่เพราะว่าช่องตาของเด็กมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่หลับจึงทำให้ตาแห้งช้ากว่าผู้ใหญ่ครับ